ู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิตรดิฉันจุลิพรมูลสันเทียวันนี้เช่นเดิมนะคะเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันพุธนะคะเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ถ้าเปิดมาเจออ้อยแล้ววันนี้คุณเป็นผู้โชคดีค่ะจะร่ำรวยสุขภาพจะร่ำรวยเกี่ยวกับเรื่องการเงินฉะนั้นนะคะสามารถรับชมพวกเราได้นะคะที่ Channel 8 Thailand นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์เราสามารถช่วยบอกบุญคนได้อีกเยอะมากๆเลยและที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมอ้อยขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆเบาหวานความดันไขมันนิ้วรกสะเก็ดเงินหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่ามันรุมเร้าทรมานมานานหาคุณหมอแล้วรักษายังไม่ดีขึ้นอยากให้มองซุปเปอร์มิกมารูอินเดียเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยท่านได้นะคะอยากให้โทรเข้ามาปรึกษาพวกเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0949645649 0894119900 0831978895ค่ะโทรติดต่อนะคะเพราะบางครั้งอ้อยเชื่อว่าบางท่านเปิดรายการดูแต่อาจจะไม่ป่วยวันนี้ซุปเปอร์มิตรไม่ต้องรอให้ป่วยค่ะดูแลป้องกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้อ้อยจะยกตัวอย่างง่ายๆทำงานมาทั้งชีวิตเพื่ออะไรคะเดี๋ยวจะมีเคสมาเล่าให้ฟังว่าทำงานทั้งชีวิตมาช่วยเรื่องอะไรและสิ่งที่สำคัญตอนนี้หน้าฝนอ้อยกำลังจะบอกว่าหน้าฝนเนี่ยใกล้เข้ามาถึงเวลาที่เราพระพุทธศาสนาพุทธต้องใช้คำนี้ก่อนเราต้องเหมือนกับว่าทำบุญเข้าพรรษาใกล้วันเข้าพรรษาแล้วสิ่งที่สำคัญพอเข้าพรรษาต้องบอกก่อนว่ามันมีกุศโลบายอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าเวลาพระจะออกธุดงค์ส่วนใหญ่ท่านออกธุดงค์ที่ไหนคะตามป่าตามเขาบางทีก็ไปย่ำพวกไร่นาสวนของชาวบ้านก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนที่บางทีไปย่ำมันเป็นช่วงฤดูที่เขาทำนาไงคะพอไปย่ำปุ๊บพืชผลก็เสียหายมันก็เลยเป็นกุศโลบายว่า3เดือนนี้ให้พระท่านจำพรรษาก็เลยว่าวันนี้อ้อมีกุศโลบายอีกอย่างนึงค่ะอยากให้ดูแลตับซึ่ง3เดือนนี้บางคนบอกว่าฉันก็อยากให้ตับมันพักผ่อนแหละเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเชื่อไหมคะวันนี้เราเลี่ยงไม่ได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆอากาศหรือมลพิษต่างๆที่เราสูดดมเข้าไปเนี่ยแหละถ้าวันนี้ตับเรายังทำงานได้ดีท่านจะไม่มีอาการป่วยแต่ถ้าตับท่านทำงานไม่ดีทานเหล้าเยอะๆดื่มบุหรี่มากๆใช้งานเขามากๆเข้าอะค่ะจะทำให้ร่างกายเราป่วยเป็นโรคต่างๆได้นะคะฉะนั้น3เดือนนี้นะคะถ้าพักได้อยากให้พักนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้อ้อยมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวอ้อยจะพาท่านผู้ชมเข้าไปนมัสการองค์พระพุทธชินราชนะคะไปไหว้พร้อมๆกันแล้วส่วนที่สำคัญมากกว่านั้นอีกวันนี้อ้อยรวมตัวผู้นำไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนที่อยากมีรายได้เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะคะของคนจังหวัดพิษณุโลกเราก็มีไปช่วยกันทำบุญไปถวายน้ำถวายเทียนถวายพัตตาหารแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆที่สำนักสงฆ์นะคะเดี๋ยวตามอ้อยไปค่ะว่าวันนี้อ้อยจะพาไปทำบุญพร้อมๆกันค่ะค่ะวันนี้อ้อยมีโอกาสได้มาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ที่บอกได้เลยว่าแนะนำให้มานะคะถ้าวันนี้เรามาที่พิษณุโลกวันนี้อ้อยจะพาท่านผู้ชมมานมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะเป็นที่นับถือของชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะองค์ใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะยังไงเรานมัสการพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะด้วยบางทีเวลาเราไปพูดคุยข้างในเนี่ยเราพูดคุยไม่ได้ก็วันนี้อ้อยขอพรเหนือแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่อ้อยจะแนะนำต่อว่าอ้อยจะแนะนำอะไรต่อค่ะค่ะวันนี้อ้อยได้มีโอกาสมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเนินบุกผานะคะวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเมื่อวานเราได้ไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าใกล้จะเข้าพรรษาแล้วค่ะพวกเราตีจาประเทศไทยนะคะได้นำเทียนแล้วก็ของใช้บริวารไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่ารายละเอียดหลายๆอย่างนะคะพวกเราได้นำมาถวายหลวงพ่อนะคะ
วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะอ้อยพาท่านผู้ชมมาทำบุญพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวเราไหว้พ่อกันนิดนึงนะคะค่ะเมื่อกี้นี้หลวงพ่อให้พรแล้วค่ะขอให้สุขภาพดีและก็ให้ร่ำรวยนะคะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราทุกข์ใจหรือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำบุญนะคะแนะนำที่สำนักสงฆ์เนินบุกผานะคะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาแล้วมายังไงสอบถามมาทางรายการได้นะคะกำลังจะบอกว่าที่มียังขาดน้ำทานนะคะมาบริจาคหรือว่ามาทำบุญกันได้นะคะก็แนะนำที่นี่ค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะค่ะเราทำบุญร่วมกันนะคะพอดีว่ามีโอกาสได้ไปนมัสการพระพุทธชินราชนะคะกำลังจะบอกว่าพอหลังจากที่เราไปไหว้เนี่ยนึกถึงศิลปินพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะมาเสียชีวิตที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ได้มากราบหลวงพ่อนะคะคือว่ามีความรู้สึกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE ที่เราเรียกกันปัจจุบันก็คือโรคพุ่มพวงเพราะว่าท่านเสียชีวิตเพราะโรคนี้นะคะแล้วก็เลยนึกถึงว่าวันนี้โรคนี้มันอันตรายคือมีน้องคนนึงที่อ้อยอยากจะแนะนำนะคะน้องเขาป่วยเป็นโรคพุ่มพวงแล้วน้องเขาบอกว่าวันนี้น้องเป็นคนขยันมากทำงานทั้งชีวิตเก็บเงินมาค่อนชีวิตแล้วก็มาป่วยต้องเสียเงินไปเกือบจะหมดตัวแต่วันนี้อย่าเพิ่งเชื่ออ้อยค่ะวันนี้แขกรับเชิญของอ้อยพร้อมแล้วยังไงเรามาพบกับแขกรับเชิญของอ้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องลุงสวัสดีค่ะค่ะน้องลุงแนะนำตัวเองนิดนึงว่าวันนี้เราชื่ออะไรแล้วเราป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยอาการป่วยตอนแรกก่อนที่เราจะรู้เรามีอาการเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อลุงค่ะทำงานเป็นพนักงานบริษัทคือก็ตั้งแต่พอเรารู้ว่าเราทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตอย่างที่พี่อ้อยได้กล่าวไว้คือหลังไม่ได้มีเวลาได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยจนวันนึงเรามีเกิดอาการที่มันเหมือนคันตามตัวเป็นตุ่มแล้วเราก็ไปปรึกษาหมอแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าให้ยาเรามานะคะแล้วก็เราซึ่งมันไม่ตรงกับโรคที่เราเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้วินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วมันก็คืออาการภูมิแพ้ขึ้นเป็นผื่นเต็มตัวเลยหลังจากนั้นก็คือกลับไปหาใหม่แล้วก็เขาได้นำผลตรวจเลือดของเราอะไปตรวจแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลรามาแล้วส่งกลับมาสรุปแล้วลงความเห็นแล้วว่าเราเป็น SLE หรือโรคพุ่มพวงอุ้ยเอาอย่างนี้แล้วเป็นมาระยะเวลาที่เป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยน้องลุงเป็นมากี่ปีหลังจากก่อนที่จะเจอซุปเปอร์มิกเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วจ๊ะก็12 ปีค่ะป่วยมา12ปีแล้วแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาเข้ารายการคุยกับน้องน้องบอกพี่หนูแบบเหมือนไม่เหลืออะไรเลยที่เล่าให้ฟังตอนแรกเหมือนไม่เหลืออะไรเลยเก็บเงินแบบเข้ากะได้มีเวลาพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่พอเรารู้ว่าเราป่วยเป็นโรคเนี้ยเรารู้สึกยังไงมันท้อแท้อะมันนึกถึงที่เป็นคนเดิมทำไมเขาเป็นเขายังมีเงินระดับนั้นเขายังเสียชีวิตแล้วเราเป็นแค่พนักงานระดับล่างคนนึงใช้ชีวิตธรรมดาแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงมันมีความรู้สึกว่าท้อแท้ไม่อยากอยู่คือไม่อยากทำอะไรแล้วทั้งชีวิตเพราะว่าเงินเก็บทั้งชีวิตก็คือเหมือนเอามารักษาตัวเราหรือเราไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวอ๋อก็คือเหมือนกับขนาดคนมีเงินเป็นโรคเนี้ยยังเสียชีวิตและเราล่ะเราจะอยู่ได้ยังไงก็หลังจากนั้นได้ยินข่าวว่ามีความรู้สึกว่าทุกข์ใจแล้วก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมก็เลยได้มาเจอกับซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียแบบนี้น้องลุงตอนแรกเชื่อไหมว่าวันนี้สามารถช่วยโรคนี้ได้เพราะเห็นบอกว่าอาหารเสริมทุกยี่ห้อทดลองกินและพ่ออยากหายเชื่อไหมตอนแรกเชื่อค่ะเพราะว่าเราลงมาหมดทุกอย่างแล้วมันก็อาการมันก็แค่คงเดิมเราก็คือทำงานเข้ากับปกติมันก็ยังอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเหลืองเหมือนคนเป็นโรคปกติมันไม่มีอะไรที่มันแบบมันแค่ประทังชีวิตเราไปวันๆให้เราอยู่รอดแค่นั้นเองแต่ก็ทดลองทานเพราะมีความรู้สึกว่าเผื่อมันดีขึ้นใช่เพราะว่ามันมีแล้ววันนึงมาเจอคนนึงเขาได้แนะนำสารอาหารตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมจ๊ะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าจะเอายังไงดีจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังเพราะว่าในเมื่อเขายื่นมาให้แล้วเราก็น่าจะลองเพราะว่าเราลองมาทุกตัวแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรที่มันดีขึ้นมาเลยก็เลยตัดสินใจลองตัวนี้ตลอดเลยค่ะ
พอหลังจากที่ลองเนี่ยเราลองไปแล้วเรากี่ซองเรามีอาการก็ดีขึ้นก็1กล่องอะค่ะเพราะมันมีอาการเพราะว่าช่วงนั้นที่เราลองนั้นคือมันเป็นช่วงที่เราเข้ากาบาทพอดีแล้วเราจะต้องอดหลับอดนอนทำโออะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าตื่นเช้ามาเราประชุมกระชวยเรามีแรงเราฮึดเฮ้ยมันทำไมแตกต่างจากที่เรากินตัวอื่นอะไรแบบนี้ค่ะคือ1กล่องแบบนี้รู้สึกว่าดีขึ้นอ๋อพอหลังจากทานไป1เดือนอาการเหนื่อยเพียเราเริ่มไม่มีคือมันหายไปเลยตอนนี้น้องมุ้งทานมากี่เดือนแล้วคะก็เกือบ2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีอ่ะเมื่อกี้พี่อ้อยลืมถาม1ซองเนี่ยน้องมุ้งทานแบบไหนเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เป็นโรคเดียวกับเราแรกๆเลยก็คือ1ซองก็ทานได้4วันค่ะค่ะ4วัน1กล่องพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มพอรู้สึกว่าเราดีขึ้นเราก็เริ่มขยับเป็นครึ่งซองอือ อ๋อนั่นหมายความว่าพี่อ้อยขอสรุปนะคะก็คือซองแบบนี้ทาน4วัน1กล่องเล็กได้ตั้ง1เดือนเลยนะคะถ้าคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแนะนำให้ทานนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยทานมาแล้ว2ปีทานวันละครึ่งซองหรือว่าซองนึง2วันเห็นบอกว่าได้ข่าวดีคือ2ปีคุณหมอที่ทำการรักษาที่ดูแลไข้เราอยู่เนี่ยคุณหมอบอกว่าเรื่องเราป่วยเป็นแบบนี้เราไม่มีโอกาสที่จะมีอะไรคะเราไม่สามารถที่จะมีบุตรได้หรือตั้งครรภ์นั่นได้นั่นเองเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำเกล็ดเลือดเราต่ำมันเขาไม่แนะนำให้เรามีบุตรได้แต่ด้วยภาวะที่เราทานทุกประมิตรต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปีณวันนี้คือมันเริ่มมีข่าวดีเข้ามาคือคุณหมอเปิดทางให้เราสามารถที่จะมีบุตรได้ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมคะคือด้วยคนเป็นแม่เรามีครอบครัวค่ะสิ่งที่สำคัญเราก็อยากมีลูกเนาะไว้ดูแลเรายามแก่เฒ่าหรือไม่ดูแลเราแต่เราก็อยากมีลูกอยู่แล้วถูกไหมเพราะคุณหมอบอกเปิดทางมีลูกเลยหลังจากที่เราอะคุณหมอเปิดทางแล้วเราทานเห็นบอกว่าตอนนี้มีแล้วใช่ไหมคะก็มีแล้วค่ะมีแล้วกำลังบอกไม่อยากจะบอกกลัวที่บ้านจะรู้ว่าตอนนี้มีแล้วยังไงจะไปบอกที่บ้านด้วยนะพี่หนูมีน้องแล้วนะสำเร็จแล้วยังไงก็ทางรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกต้องขอขอบคุณน้องลุงมากๆที่มาเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมการันตีนิดนึงว่าวันนี้เรากินแล้วเราแข็งแรงก็อยากจะบอกให้ทุกคนที่ป่วยนะคะหันมากินซุปเปอร์มิกดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าเพราะว่าคนป่วยเองเราสามารถที่จะถ่ายทอดได้มันมีสุขภาพดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วอีกอย่างนึงผลตอบรับต่อเนื่องคือความหวังความตั้งใจที่หนูอยากจะมีบุตรก็คือมันเป็นความจริงแล้วค่ะคือเราได้มีแล้วนะคะและสิ่งที่สำคัญชอบคำของน้องอยู่คำหนึ่งอย่าหาเงินทั้งชีวิตไปรักษาตัววันนี้ไม่แพงเลยกับสุขภาพเราเนาะเนาะก็ยังไงรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกต้องขอขอบคุณน้องลุงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องอยากให้เจออีกเคสหนึ่งซึ่งไอ้บอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องยิ้มหน้าบานมากๆเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติไอ้มีโอกาสได้เจอพี่หนูที่พิษณุโลกนะคะวันที่เจอไอ้มองหน้าทำไมหน้าคุ้นๆมากเลยพี่หนูบอกว่าคนที่ชุดเป็นอย่างเงี้ยชุดฟ้าและขาเป็นแบบเนี้ยก็เลยจะบอกเดี๋ยวอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครแขกรับเชิญพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายแล้วให้พี่เขาแนะนำตัวเองดีกว่าว่าวันนี้เอ๊ะนักกีฬาแต่ทำไมถึงป่วยนะเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูพี่หนูแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรเพราะอ้อยเชื่อว่าเป็นฝันใจของประชาชนชาวไทยอยู่นะสวัสดีค่ะชื่อบุพภาค่ะชื่อเรียนที่นี่ชื่อหนูค่ะค่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ชมเห็นเข้ามาเนี่ยเป็นถึงนักกีฬาทำไมถึงมาออกรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกต้องสุขภาพไม่ดีแน่นอนเลยต้องบอกก่อนว่าพี่หนูเป็นนักกีฬาเนี่ยทำไมถึงได้เข้ามาสู่ซุปเปอร์มิกมารุนอินเดียเห็นบอกว่าท่านผู้ชมคะกำลังจะบอกว่าโรคที่พี่หนูเป็นสิ่งที่อ้อยบอกว่าอยากจะให้เผยแพร่แล้วว่าแชร์ต่อนะคะเพราะโรคนี้ไม่มีใครที่กล้าเปิดตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นส่วนใหญ่จะไปหาหมอแล้วก็เก็บไว้ในตัวเนี่ยฉันเป็นแต่ฉันไม่บอกคนอื่นแต่วันนี้พี่หนูเปิดโอกาสให้รายการเราได้บอกบุญต่อว่าโรคนี้ซุปเปอร์มิกสามารถช่วยได้เป็นทางเลือกนึงนะคะเอาพี่หนูนิดนึงจ้ะว่าพี่หนูรู้จักซุปเปอร์มิกได้ยังไงพี่รู้จักหมอช้างค่ะค่ะเขามาส่งทุกวันที่ทำงานไปรษณีย์นะคะค่ะแล้วพอดี
พี่เกิดเหตุการณ์ว่าสามีพี่เสียแล้วพี่เกิดภาวะลูกของพี่ได้4เดือนแล้วก็แท้งไปด้วยคือช็อกแบบกระทันหันในเวลาเดียวกันเลยใช่ไหมคะโอ้ค่ะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าพี่เป็นภาวะโรคซึมเศร้าเป็นภาวะโรคซึมเศร้าพอดีเลยเป็นความโชคดีก็มันจะบอกว่าหลายๆคนบอกภาวะโรคซึมเศร้ามันมีอาการเป็นยังไงคะพี่แบบว่าอยากให้บอกนิดนึงอยากให้เจาะลึกลงไปเลยว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องมีอาการแบบไหนค่ะ1อยากอยู่คนเดียวไม่อยากฟังไม่อยากฟังกับใครเลยไม่อยากพูดกับใครไม่อยากเจอหน้าใครค่ะแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคือขาดสามีไปแล้วอะไรแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเหงาที่หัวใจข้างในมันจะว่างเปล่าแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าเราต้องตายเราต้องตายอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่หมอวินิจฉัยมาแล้วว่าสาเหตุนี้น่าจะเป็นจากโรคซึมเศร้าแล้วคุณหมอให้ยามาทานไหมคะให้ยามา3เม็ดค่ะแล้วทานได้2เม็ดแล้วคิดว่าเราทานสารเคมีมาเยอะแล้วเราไม่อยากจะทานต่อไปแล้วเราไปเจอน้องเขาบอกว่าตัวซูเปอร์มิตมีซองเขียวๆแบบนี้ใช่ค่ะมีสารอาหารและไม่มีสารตกค้างและออร์แกนิกค่ะค่ะก็เลยลองไป3ซองค่ะค่ะรู้สึกว่านอนอ่ะพักผ่อนได้หลับเพียงพอแล้วตื่นเช้ามารู้สึกมีอารมณ์ดียิ้มใครพูดอะไรก็ไม่โกรธโดยที่เราไม่ต้องทานยาหมอใช่ค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวขอสรุปคือพอหมอไปหาหมอคือเราไม่อยากอยู่แล้วเราอยากอยู่คนเดียวอยากจะวันมีความรู้สึกว่าเราอยากฆ่าตัวตายเราไม่มีคุณค่าพอไปหาหมอหมอบอกว่าแบบเนี้ยโรคซึมเศร้าคุณหมอให้ยามาพี่ทานยาไป2เม็ดพอระหว่างที่ทานยาไป2เม็ดเนี่ยอาการดีขึ้นช่วงที่ทานยาใช่ค่ะพอหยุดยาก็กลับมาเป็นอีกเดิมอ๋อขอบคุณหมอชาร์ปนะคะที่แนะนำซูเปอร์มิกวอลูมอินเดียให้ที่หนูคือทานแบบนี้แค่3ซองเท่านั้นเองค่ะคอนเฟิร์มเลยนะคะว่า3ซองคือเราดีขึ้นใช่ค่ะตอนนี้ทานซูเปอร์มิกมากี่เดือนแล้วคะได้จะ2เดือนแล้วค่ะจะ2เดือนแล้วต้องขอบคุณพี่หนูมากๆกล้ามาบอกกับเราและได้ยินข่าวว่าพอเรามั่นใจเนี่ยเรามั่นใจเนี่ยเราก็ไปบอกเพื่อนใช่ค่ะมีรุ่นพี่คนนึงเป็นทีมชาติเหมือนกันอดีตทีมชาติเหมือนกันค่ะก็เกิดภาวะเครียดแล้วเหมือนโรคซึมเศร้าเหมือนกันก็เลยแนะนำไปวันนี้ผลตอบกลับมาบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วอารมณ์ดีขึ้นสุดยอดมากมากเลยเห็นไหมคะแต่อ้อกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เคสที่หนูเคสเดียวมีเคสของหมวดชาร์ปอีกนั่นแหละหมวดชาร์ปบอกว่าไปแนะนำให้หลายคนที่เขาเป็นโรคแบบนี้แล้วก็ดีขึ้นแต่เขาไม่กล้ามาเปิดตัวแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่หนูแต่ว่ามีอีกช้อยนึงจากซูเปอร์มิกซ์3ซองค่ะพี่หนูแต่ขออีกนิดนึงเพราะว่าพี่หนูเป็นนักกีฬาทีมชาติแฟนก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเห็นบอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรคะพี่เพราะเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันค่ะหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเอ๊ะจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าคนที่ออกกำลังกายไม่น่าจะเป็นโรคหัวใจนะพี่คือนักกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กมากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะแล้วการออกกำลังกายมากแล้วไม่ดูแลรักษาสุขภาพอ่ะมันก็จะเกิดอาการโตขึ้นอ๋ออย่างนั้นหมายความว่าคนที่ออกกำลังกายมากๆต้องดูแลตัวเองถ้ายังไงเดี๋ยวฝากพี่หนูนักกีฬาทีมชาติคือหัวใจของพวกเราประชาชนชาวไทยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมบอกนักกีฬาทีมชาติคนอื่นที่เราไม่รู้จักต้องฝากพี่หนูด้วยไปบอกนักกีฬาทีมชาติด้วยกันว่าฝากซูเปอร์มิกดูแลสุขภาพเราอยากให้มีนักกีฬาไปคว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยเยอะๆนะคะอย่างนั้นก็วันนี้เราโชคดีนะคะทางรายการสุขภาพดีกับซูเปอร์มิกต้องขอขอบคุณพี่หนูมากค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูค่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะภูมิใจค่ะบอกจริงๆว่าภูมิใจมากๆวันนี้มาพิษณุโลกได้ทำบุญแถมวันนี้เอาเคสดีๆมาฝากท่านผู้ชมอ้อยเชื่อเลยว่าเคสที่อ้อยเอามาเล่าทั้ง3คนเนี้ยค่ะทำให้อ้อยมีความรู้สึกว่าอ้อยมั่นใจคือแต่ละคนเนี่ยรับราชการถ้าไม่ดีอ้อยเชื่อว่าไม่กล้าบอกแน่พี่หนูเป็นนักกีฬาทีมชาติน้องรุ้งบอกว่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตแต่วันนี้มาป่วยต้องเสียเงินที่เก็บไปซึ่งมองได้เลยว่าเป็นวิทยาทานที่ดีมากๆเลยเอาก่อนจะจบรายการนะคะอ้อยฝากอะไรไว้อีกอย่างนึงนะคะเรามาบอกราคากันดีกว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกนะคะ
1กล่องแบบนี้มีทั้งหมด8ซองนะคะอ้อยขายในราคา 1,200 บาทถ้าคนที่ป่วยนะคะทานได้1เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าบอกว่ามาจากรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกนะคะ4กล่องแบบนี้ก็คือ1แพ็ค1แพ็คราคาอยู่ที่ 4,800 บาทแต่วันนี้จัดไปเลยค่ะ 4,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวอ้อยสรุปนิดนึงหลายๆคนบอกว่ามารุมหรือซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียช่วยอะไรได้บ้างสรุปกันง่ายๆนะคะซุปเปอร์มิกคือสารอาหารจิ๋วนะคะชนิดเข้มข้นนะคะที่เราปลูกที่อินเดียแล้วก็มาผ่านกระบวนการต่างๆอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยเวชศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุดก็คือสถาบันเพื่อสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐบอกว่ามารุมสายพันธุ์นี้สามารถดูแลได้300โรคนะคะและสิ่งที่สำคัญอีกมีสารอาหารตั้ง92ตัวอยู่ในซองเขียวๆแบบนี้นะคะสารอาหารถึง92ตัวมีสารต้านอนุมูลอิสระ46ชนิดอนุมูลอิสระมันก่อให้เราเกิดโรคสารต้านการอักเสบอีก36ชนิดและก็กรดอะมิโนเพิ่มเติมเป็นกรดอะมิโนที่บางครั้งร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองได้ต้องทานสารอาหารพวกนี้เข้าไปนะคะไว้ฝากไว้ค่ะอยากให้รักตัวเองรักสุขภาพรักเพื่อนร่วมโลกบอกซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียแบบนี้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดดูแลตัวเองไม่ป่วยก็ทานได้นะคะไว้เจอกันทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 18:30 นไว้เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ